สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ทั้งประกันรถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ call center พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Summit Capital Leasing เท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Lambretta ในการเดินหน้าถล่มตลาดพรีเมียมสกูตเตอร์ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกของเมืองไทยเตรียมแผนแนะนำรถรุ่นใหม่ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้คาดว่าจะเป็นการเปิดศึกท้าชนกับเวสป้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ X300 ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองยอดขายถล่มทลายตลอดช่วง1ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ Lambretta ในปีพ.ศ. 2566นี้มีการเติบโตสูงสุดเพิ่มมากขึ้นถึง 125% ในขณะที่ Vespa ปีนี้เป็นปีแรกในรอบ13ปีที่มียอดขายปรับตัวลดลงการเปิดตัวของ Lambretta รุ่นใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้จะส่งผลอย่างไรต่อ Vespa บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าห้ามกระพริบตาล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2566Lambretta ได้ทำการเปิดตัว X300 SR โมโนโครม3สีใหม่ประกอบไปด้วยสีขาวสีเทาเข้มและสีดำเงาเปิดราคาอยู่ที่ 157,900 บาทใครที่จองผ่านเว็บไซต์ lambretta.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึง11ธันวาคมจบงาน Motor Expo 2023จะได้โปรโมชั่นเดียวกันครับแถมฟรีวอชเชอร์ทะเบียนพ.ร.บ.ประกันภัยรถหาย1ปีรวมมูลค่า 7,000 บาทสำหรับ X300 SR โมโนโครมรหัสต่อท้ายชื่อรุ่น SR นั้นมาจากคำว่า Super Retro ซึ่งจะเป็นการคาดสติ๊กเกอร์ข้างตัวรถที่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานรุ่น DL หรือ GP ในปี1969มันคือประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า50ปีและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Lambretta เท่านั้นสำหรับคำว่าโมโนโครมหมายถึงการเล่นสีสันบนตัวรถที่มีการควบคุมโทนของสีให้มีความใกล้เคียงกันโดยอาจจะเป็นการเพิ่มหรือลดระดับความเข้มอ่อนของสีให้ดูแล้วนุ่มนวลสบายตาอยู่ในโทนสีเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสีขาวใหม่ที่ให้ความสวยงามแวววาวจากเม็ดสีก็จะมีการเล่นสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในโทนของสีขาวเทาดูแล้วลื่นตาตัดกับสีโครเมียมของชิ้นส่วนบนตัวรถไม่ว่าจะเป็นขอบคิ้วด้านข้างโคมไฟหน้าประกับสวิตช์แฮนด์หรือกระจกส่องหลังก็จะมีการชุบโครเมียมให้สวยงามสีเทาเข้มก็เช่นกันครับสติ๊กเกอร์ที่มีการคาดด้านข้างของตัวรถก็จะเป็นสีเทาอ่อนอยู่ในโทนเดียวกันตัดกับชิ้นส่วนโครเมียมเช่นเดียวกับสีขาวแต่ในส่วนของสีดำเงาซุปเปอร์แบล็คจะเป็นสีดำเงาแบบพิเศษให้อารมณ์ที่แตกต่างจากสีเทาเข้มและสีขาวโดยจะเป็นสีดำทั้งคันดำสนิทในขณะที่โคมไฟหน้าคิ้วขอบรอบคันประกับสวิตช์แฮนด์จะเป็นสีดำด้านที่โทนอ่อนลงมารวมถึงช็อคอัพหน้าแบบดับเบิลอาร์มลิงก์ก็เป็นสีดำช็อคอัพหลังก็สีดำท่อไอเสียพร้อมกาดกันความร้อนก็เป็นสีดำทั้งคันพูดถึงสีดำแล้วคุณผู้ชมหลายท่านคงจำกันได้ครับว่าX300 รุ่นแรกที่เป็นสีดำอมเขียวถ้ามาจอดเทียบด้านข้างจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนครับและนี่ก็คือ X300 SR ฉลองครบรอบ Lambretta 76ปีกับ3สีใหม่ล่าสุดซึ่งก็คาดว่าน่าจะโดนใจแฟนคลับของ Lambretta เป็นอย่างดีย้อนหลังกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้ว Lambretta ได้ทำการเปิดตัว X300 เป็นครั้งแรกวันที่18ถึง20พฤศจิกายนพ.ศ. 2565ซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า Lambretta นั้นประกาศใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตและเปิดราคาแบบช็อคไพรส์ 154,900 บาทใครที่จอง 1,000 คันแรกจะได้ราคาพิเศษ 149,900 บาทผลก็ปรากฏว่ายอดจับจองถล่มทลายมันแพงกว่า Vespa Sprint S 150 iGet ABS เพียงแค่หมื่นกว่าบาทแต่ได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าถึง 275cc ขณะที่ Vespa Sprint S 150 154cc แรงม้าแรงบิดก็มากกว่า1เท่าตัวเครื่องยนต์4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ Vespa มีเพียง3วาล์วไม่มีหม้อน้ำ
นอกจากนี้แล้วยังมีดิสเบรกหน้าหลังขณะที่ Vespa เป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังด้วยขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าและออปชั่นที่มากกว่าในราคาที่แพงกว่าเพียง 10,000 บาทก็เลยทำให้ยอดขายของ X300 ทำสถิติสูงสุดในกลุ่มของพรีเมียมสกูตเตอร์โดยคาดว่าตลอดช่วง1ปีมันจะมีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นกว่า 9,000 คันซึ่งยังไม่เคยมีรุ่นไหนมาก่อนที่ทำได้เช่นนี้สเปคเครื่องยนต์ของ X300 และ X300SR เหมือนกันในแบบ LSP Lambretta Super Performance สูบเดียว Single Overhead Camshaft 4 วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำมีพัดลม2ตัวปริมาตรจริง275 cc ให้กำลังสูงสุด 25.1 แรงม้าที่ 8,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 24.5 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด EFI หน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอล LCD แสดงผลตัวเลขความเร็วผสมผสานกับวัดรอบแบบเข็มให้ความทันสมัยและความคลาสสิกผสมกันระบบไฟเป็นแบบ LED รอบคันไฟหน้า LED 4ดวงด้านบน2ด้านล่างอีก2พร้อมไฟ DRL โดยโคมไฟหน้าเป็นแบบ6เหลี่ยมเอกลักษณ์เฉพาะของ Lambretta ในขณะที่แผงไฟท้ายขนาดใหญ่ให้ความหรูหราเหนือระดับดีไซน์รูปทรงแท่งคริสตัล7แท่งดูเผินๆแล้วเหมือนไม่มีไฟเลี้ยวหลังแต่ความจริงก็คือแท่งซ้ายแท่งขวาของทั้ง7แท่งจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์สวิตช์กุญแจแบบเตาแก๊สให้ความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างดีเบาะนั่งสูง790มิลลิเมตรคนไทยสามารถขี่ได้สบายๆครับหลายคนที่รู้สึกว่าเบาะนั่งสูงเกินไปเทคนิคง่ายๆของการขี่สกูตเตอร์แบบนี้ก็คือขยับก้นไปที่หัวเบาะเราจะสามารถวางเท้าได้เต็มเท้าอย่างแน่นอนครับถังน้ำมันจุ 7.5 ลิตรน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่160กิโลกรัมที่หัวเบาะจะมีตะขอเกี่ยวสัมภาระซ่อนเอาไว้สามารถดึงออกมาใช้งานได้จุดเด่นของ Lambretta ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือการออกแบบช็อกอัพหน้าเป็นแบบดับเบิลอาร์มลิงก์สามารถปรับสปริงพิโลดได้7ระดับด้วยกันโดยรุ่นใหม่นี้มีการอัปเกรดทั้งช็อกอัพหน้าช็อกอัพหลังใหม่มีการปรับค่าเคของสปริงให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นลดสแตนดาร์ดปรับสปริงไว้ขั้นที่2 ส่วนช็อกอัพหลังคู่ปรับสปริงพิโลดได้7ระดับเช่นกันโดยตัวสแตนดาร์ดนั้นจะปรับสปริงไว้ขั้นที่1ครับใครต้องการความแข็งที่เพิ่มมากขึ้นก็ปรับได้ตามใจชอบดิสเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบขนาดจาน220มม.พร้อม ABS ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน219มม.พร้อม ABS 2 channel ยางหน้า IRC 120/70 วงล้อ12นิ้วยางหลัง IRC 130/70 วงล้อ12นิ้วมาถึงตรงนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่า Lambretta กำลังมีแผนจะเปิดตัวมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับ Summit Capital Leasing วันนี้ได้ร่วมปลูกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน